สวัสดีทุกคนนะครับพบกับคุณครูโรเจอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันในคาบวิชาภาษาอังกฤษกันนะครับสำหรับเด็กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเรียนกันที่ Unit 6 Outdoor ให้นักเรียนนะครับเปิดไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องของ outdoors แปลว่ากลางแจ้งนะครับประโยคที่เราจะใช้ในการถามสภาพอากาศนะครับคือด้านบนนี้เลยนะครับก็คือคำว่าเห็นไหมครับ how's the weather weather แปลว่าสภาพอากาศนะครับคำว่า how's the weather แปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับเป็นการถามนะครับนี่ก็ตอบ it's sunny เห็นไหมครับในคำตอบ it's sunny แปลว่าเป็นแดดจัดนะครับเห็นไหมครับรูปพระอาทิตย์เยอะแยะเลยต่อไปนะครับโจทย์บอกว่า listen and say ให้เด็กๆฟังแล้วก็ให้พูดตามนะครับอันแรกนะครับเห็นไหมเอ่ยรูปอะไรครับรูปตัวนี้คือรูปอะไรครับรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมครับพระอาทิตย์แดดจัดๆเลยใช่ไหมครับในภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับแดดจัดภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรครับเด็กๆออกเสียงตามครูนะครับ sunny แปลว่าแดดจัดนะครับต่อไปคำต่อไปนะครับนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับนี่รูปอะไรเอ่ยสันเล็กๆตรงนี้รูปอะไรครับรูปก้อนเมฆมีอะไรครับมีหยดน้ำนี่เห็นไหมครับแบบนี้เรียกว่าอะไรฝนตกภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า rainy ฝนตก rainy นะครับให้เด็กๆจำไว้นะครับคำต่อไปอะไรเอ่ยสานได้ตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนลมนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเส้นๆเหมือนลมนะคุณครูทำให้เหมือนลมนะครับนี่เห็นไหมครับลมภาษาไทยบอกว่าลมแรงนะครับลมแรงในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า windy ออกเสียงตามครูครับ windy windy นะครับต่อไปคำว่ามีเมฆมากนะครับเห็นไหมครับมีเมฆมากไม่เมฆบางพาทิตย์เลยนะครับเมฆเยอะกว่านะครับมีเมฆมากนะครับในภาษาไทยภาษาอังกฤษออกเสียงว่า cloudy ต่อไปนะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยนี่นะครับมีเกล็ดหิมะตรงนี้ด้วยเป็นหิมะตกนะครับหิมะตกในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า snowy ครับ snowy แปลว่าหิมะตกนะครับต่อไปคำว่าพายุนะครับเป็นคำหมุนติ้ว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 ตาลายเลยนะครับมีพายุด้วยมีฟ้าและฟ้าผ่าด้วยนะครับพายุในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า storm ต่อไปนะครับคุณครูมีเกมให้เด็กๆมาเล่นนะครับนั่นก็คือการจับคู่นะครับเป็น matching นะครับเห็นไหมครับ matching แปลว่าการจับคู่นะครับ matching weather แปลว่าสภาพอากาศนะครับโจทย์บอกว่าให้จับคู่สภาพอากาศนะครับLet's get start ให้เรามาเริ่มกันนะครับรูปนี้รูปอะไรเอ่ยรูปพระอาทิตย์พระอาทิตย์ในภาษาอังกฤษก็ออกเสียงว่าอะไรครับพระอาทิตย์ใครจำได้ไหมครับออกเสียงว่าอะไรครับนะครับนี่เด็กๆดูตรงนี้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างให้เด็กๆดูนะครับcloudy เมื่อกี้คุณครูบอกว่าอะไรเอ่ยมันคืออะไรมีเมฆมากนะครับ cloudy ต่อไปคำว่า rainy คืออะไรครับฝนตกต่อไปคำว่า storm แปลว่าพายุนะครับต่อไปคำว่า sunny แปลว่าอะไรครับแดดจัดต่อไปให้เด็กๆมาดูภาพแรกตรงนี้ครับไหนเมื่อกี้คำไหนที่คุณครูว่าเป็นภาพบอกว่าแดดจัดครับภาพไหนเอ่ยภาพไหนครับคำว่า sunny นะครับไหน sunny อยู่ไหนนี่เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับ sunny เอามาใส่เรียบร้อยนะครับต่อไปคำว่าอะไรดีเอ่ยคำว่าอะไรดีครับคำว่าอะไรเอ่ยเอาคำว่า cloudy ดีกว่า cloudy นะครับ cloudy แปลว่าอะไรครับมีเมฆมากไหนรูปไหนมีเมฆมากครับรูปไหนเอ่ยรูปนี้หรือเปล่าหรือว่ารูปนี้เป็นรูปนี้นะครับ cloudy
cloudy แปลว่ามีเมฆมากนะครับต่อไปเอาไหน rainy แปลว่าอะไรครับฝนตกนะครับมีฝนตกฝนตกไหนรูปไหนมีฝนตกครับรูปไหนเอ่ยรูปไหนรูปนี้นะครับนี่ฝนตกต่อไปนะครับอันสุดท้ายเหลืออันเดียวแล้ว storm เหลืออันเดียวเลยนะครับนี่นะครับจะควรถูกต้องนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนดูโจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่าเหมือนเดิมนะครับ weather matching นะครับอันแรกดูนะครับอันนี้นะครับเป็นคำศัพท์ใหม่ครูจะขออ่านนะครับเป็นคำว่า rainbow เรียกโอเชียนตาครับ rainbow แปลว่าอะไรเอ่ยสายรุ้งนะครับต่อไป star แปลว่าดาวนะครับต่อไป moon แปลว่าพระจันทร์คำต่อไป sun ที่เราเจอเมื่อกี้ sun แปลว่าพระอาทิตย์นะครับต่อไปให้เด็กๆดูโจทย์ตรงนี้นะครับนี่โจทย์ตรงนี้เขาบอกให้แยกนะครับให้จับคู่อันนี้เป็น day แปลว่ากลางวันส่วนคำว่า night ตรงนี้นะครับแปลว่ากลางคืนเด็กๆออกเสียงตามครับ day night ต่อไปนะครับให้เด็กๆแยกภาพระหว่างกลางวันกับกลางคืนอันไหนอยู่กลางวันอันไหนอยู่กลางคืนเด็กๆแยกถูกไหมครับภาพแรกภาพนี่ครับเห็นไหมครับภาพสายรุ้งสายรุ้งนี่อยู่กลางวันหรือกลางคืนครับอยู่กลางวันนะครับฉะนั้นแล้วก็ย้ายมาใส่ช่องกลางวันนะครับต่อไปอันไหนดีครับ star ดาวอยู่กลางวันหรือกลางคืนเลยกลางคืนฉะนั้นเราก็ต้องย้ายไปอยู่ในช่องของกลางคืนนะครับต่อไปคำต่อไปนะครับอะไรเอ่ยmoon พระจันทร์อยู่กลางวันหรือว่ากลางคืนครับอยู่กลางคืนให้เด็กๆย้ายไปใส่ช่องในคำว่า night นะครับต่อไปคำสุดท้ายพระอาทิตย์อยู่กลางวันแน่นอนนะครับเราก็ต้องย้ายไปใส่ในช่องใน day นะครับผมเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะครับตบมือให้เต็มหน่อยครับเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตทบทวนคำศัพท์ให้เด็กๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่ลืมนะครับrepeat again แปลว่าทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับดูคำนี้นะครับนี่คำนี้ sunny แปลว่าอะไรครับแปลว่าแดดจัดนะครับคำต่อไปออกเสียงตามรูครับ windy แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีลมแรงนะครับคำต่อไปคำว่า cloudy แปลว่าอะไรครับเมฆมากนะครับตอนนี้เมฆบางพระอาทิตย์อยู่นะครับเห็นไหมครับนี่คำต่อไป rainy แปลว่าอะไรครับฝนตกนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มีเม็ดฝนด้วยคำต่อไปมีรูปอะไรเอ่ยคำว่า snowy มีหิมะตกคำต่อไปสุดท้ายตาลายเลยครับตรงนี้ตาลายเลยอะไรครับstorm แปลว่ามีพายุนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เจอกับคุณครูโรเจอร์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการเรียนรู้กับคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับแล้วก็ให้เด็กๆหมั่นท่องฝึกจำบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เราเจอกันเท่านี้นะครับบ๊ายบาย